ปลอย8แกนนำกปปสสุเทพเสียใจบีตันถาวรหลุดรัฐมนตรีอิสระลูกหมีพ้นสสวันที่26กุมภาพันธ์2564มติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา12ติกา10นาทีที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานาครแกนนำกลุ่มกปปส8คนที่ถูกตัดสินจำในคดีการชุมนุมและบุกสถานที่ราชการประกอบด้วย นายสุเทพเทือกสุบันนายถาวรเสเนียมน,นายนัทพลทีพสุวรรณนายพุทธิพงศ์ปุณกรัรนายอิสระสมชัยนายชุมพลจุลัันายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพระพุทธอิสระและร้อยตรีแซมดินเลิศบุตรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเดินทางออกมาจากเรือนจำโดยมีมวลชนมาคอยให้กำลังใจโห่ร้องต้อนรับด้วยความยินดีนายสุเทพกล่าวว่าขอขอบคุณทุกคนที่มาเอาใจช่วย พวกตนยืนยันยังยึดมั่นอุดมการณ์การทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งพวกเราทุกคนที่ถูกดำเนินคดีและกำลังถูกดำเนินคดีต่างขอรพในการตัดสินตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศและจะเดินหน้าพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการโดยไม่ตำหนิติเตียนเพราะเรายึดประโยชน์ชาติบ้านเมืองเป็นหลักส่วนเหตุผลในการอนุญ,ญาตให้ประกันตัวนั้นไม่ว่าจะเหตุผลใดตนไม่ขอกล่าวถึง จากนี้เมื่อได้รับการประกันตัวก็จะไปรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงจากสำนวนต่างๆทำเรื่องยื่นอุทธร์สู้คดีชั้นอุทธร์ต่อไปซึ่งตนเองเสียใจมากที่นายนัทพลนายพุทธิพงศ์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประชาชนในการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งกลามาเป็นผู้ต้องขังอย่างไม่รู้ตัวมาก่อนทั้งที่ตอนเช้าก่อนการตัดสินยังเป็นคณะรัฐมนตรีอยู่ยืนยันว่า การที่ทั้งคู่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่ด้วยการส่งเสริมปรักดันจากกปปสแต่เพราะเขามีความรู้ความสามารถจึงได้เข้าไปทำหน้าที่และเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราและตนเสียใจที่นายชุมพลนายอิสระและนายถาวรพ้นจากตำแหน่งสสและถูกตัดสิทธิ์การเลือกตั้งจึงหมดโอกาสทำหน้าที่ให้ประชาชนต่อตนขอแสดงความเสียใจต่อชาวชุมพรและจังหวัดอุบลราชธานีขอย้ำว่า ไม่ได้ตําหนิสารแต่เราจะยังยืนหยัดต่อสู้เพื่อชาติต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่ทอดทิ้งกันแม้อนาคตตนก็ไม่แน่ใจว่าอาจถูกจําอีกหรือไม่คืนแรกแแกนนำกปปสนอนแดนสองนัทพลพุทธิพงศ์อาการไม่ดีคืนแรกในเรือนจำา8อดีตแกนนำกปปสนอนแดนสองกักตัว นัตพลพุทธิพงศ์อาการไม่ดีเครียดกังวลจัดไม่อนุญาตให้เยี่ยมเจ้าหน้าที่พูดคุยค่อยๆปรับตัวเมื่อบันที่25กุมภาพันธ์2564บเวลา11 58ินาทีมติชนออนไลน์รายงานว่านายกริตกระแสทิพย์ผู้บริการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์มติชนออนไลน์ถึงการควบคุมตัวแปดอดีตแกนนำกปปรสระหว่างรอคำสั่งสารอุทธรประกอบด้วย 1. 1. นายสุเทพเทือกสุบันสองนายนัทพลที่สุวรรณ 3. นายพุทธิพงศ์ปุณกัน 4. นายถาวรเซนเนียม 5. นายชุมพลจุลสสย 6. นายอิสระสมชัย7ร้อยตรีแซมดินเลิศบุตร 8. สุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระว่าเมื่อคืนแรกหลังจากรับตัวทั้งแรายเข้าเรือนจำแล้วทางเรือนจำได้ปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจำเช่นผู้ต้องโทษใหม่ทุกคน ต้องมีการตรวจสุขภาพร่างกายตามขั้นตอนให้เปลี่ยนชุดแต่งกายเป็นของทางเรือนจําจากนั้นนําตัวไปคุมไว้ยังแดนสองเพื่อเป็นการกักโรคในช่วงสถานการณ์โควิดทั้งนี้ทั้ง8รายได้รับประทานอาหารของเรือนจําที่จัดให้เพราะค่อนข้างหิวอย่างไรก็ตามก็ได้อธิบายขั้นตอนกฎระเบียบของการอยู่ในเรือนจําเพื่อค่อยปรับตัวระหว่างการรอประกันตัวโดยพบว่าบางคนไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน ไม่คิดว่าจะถูกพิพบาษาให้จำต้องมานอนในเรือนจำจึงมีอาการเครียดและทำใจไม่ได้นายกริตยังกล่าวว่าช่วงนี้เรือนจำไม่ได้อนุญาตให้เยี่ยมญาติตามปกติเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิดดังนั้นเมื่อช่วงเช้าทางทนายความได้มาติดต่อขอพบทางกลุ่มผู้ต้องโทษจึงเป็นการพบผ่านระบบวิดีโอคอนเฟเรนซ์ไม่ได้พบที่ห้องเยี่ยมญาติเหมือนปกติแต่อย่างใดและกลุ่มบุคคลที่มาพบ ก็มาพร้อมกับทนายความตอนนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้เยี่ยมญาติแต่อย่างใดเกี่ยวกับเรื่องนี้มติโจนออนไลน์ได้รายงานว่าเมื่อเวลา17.40นวันที่24กุมภาพันธ์2564ในวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังสารชั้นต้นพิพากษาจำรัฐมนตรี3คนจากเหตุการณ์ชุมนุมของกปปสว่าเมื่อศาลมีคำตัดสินให้จำ ผู้ที่เป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ7จะหลุดจากตำแหน่งทันทีตั้งแต่มีคำพิพากษาเมื่อถามว่าตำแหน่งสอสจะหลุดด้วยหรือไม่นายพิษณุกล่าวว่าถ้าสาลไม่ได้เพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองก็ไม่เป็นไรทั้งนี้ศาลมีคำพิพากษาจำนายพุทธิพงศ์ปุาการรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจำนวน7ปี นายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมจำนวน5ปีและนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจำนวน6ปี16เดือนนอกจากนี้นายนัทพลยังถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน5ปีอีกด้วยสำหรับรายละเอียดอัตราโทษและการยกฟ้องของจำเลยทั้ง39คนมีดังนี้สารพิพากษาว่าจำเลยที่หนายสุเทพเทือกสุบัณจำ5ปี จำเลยที่สามนายชุมพลจุนใสจำเก้าปี24เดือนจำเลยที่สี่นายพุทธิพงศ์ปุณากัรจำเจ็ดปีจำเลยที่ห้านายอิสระสมชัยจำเจ็ดปี16เดือนจำเลยที่หกนายวิทยาแก้วปราดัยจำหนึ่งปีปรับ13,333บาทรอลงอาญาสองปีจำเลยที่เจ็ดนายถาวรเสเนียมจำห้าปี จำเลยที่8นายนัทพลที่สุวรรณจำหกปี16เดือนจำเลยที่9กนายเอกนัทพร้อมพัน์จำ1ปีปรับ11,333บาททรอลงอาญา2ปีจำเลยที่10นางสาวอัญชลีไพรีรักจำ1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีจำเลยที่11อพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพัรรณถึงแก่ชีวิตไปแล้ว จำเลยที่ส2องนายสมเกียรติพงไพบูรณ์จำหนึ่งปีปรับ13,333บาทรอลงอาญาสองปีจำเลยที่14นายถนอมอ่อนเกตพลจำหนึ่งปีปรับ13,333บาทรอลงอาญาสองปีจำเลยที่15้านายสมศักดิ์โกสัยสุขจำ3าปีจำเลยที่16นายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระจำสปี8ดเดือน จำเลยที่17นายสาธิตเซกันจำ2ปีปรับ26,666บาทรอลงอาญา2ปีจำเลยที่19พลอากาศโทวัชระริภาคณีจำ1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีจำเลยที่20พลเรือเอกชัยสุวรรณภาพจำ1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีจำเลยที่24 เรือตรีแซมดินเลิศบุตรจำสีปี16เดือนจำเลยที่25่นายมั่นแม่นกะการดีจำหนปีปรับ13,333บาทรรอลงอาญาสองปีจำเลยที่26่นายคมสันทองเซริจำสองปีจำเลยที่29่นายสาวิทแก้วหวานจำสองปีจำเลยที่30มนายโชรย์นสยกะตะศิลาจำสองปี จำเลยที่33มสิสนายสำราญรอดเทศจำสองปี16เดือนจำเลยที่34มสิบสี่นายอมรอมรรัตนานนท์จำยี่สิบเดือนจำเลยที่35มสิบห้านายพิเชษพัฒนาโชติจำหนึ่งปีปรับ1333 3บาทรอลงอาญาสองปี 3. จำเลยที่37มสิบเจ็ดนายกิติชัยสายสะอาดจำสี่เดือนปรับ6 6 6 6 6บบาทรอลงอาญาสองปี จำเลยที่38นางทายาที่สุศวรณจำหนปี8เดือนปรับ26,666บาทรอลงอาญา2ปีโดยจำเลยทั้ง12คนที่รอลงอาญานั้นสารให้เหตุผลว่าบางคนเป็นเพียงผู้ร่วมชุมนุมเท่านั้นแม้บางคนจะเป็นแกนนําในการชุมนุมด้วยก็ตามแต่ความผิดที่จำเลยแต่ละคนกระทํานั้นน้อยกว่าจำเลยอื่นอีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีพฤติการอุกอาดหรือรุนแรงจากการชุมนุม ประกอบกับไม่ปรากฏว่าจำเลยดังกล่าวเคยต้องโทษจำมาก่อนจึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยดังกล่าวกลับตัวเป็นพลเมืองดีนอกจากนี้ยังให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของจำเลยที่3 5 8ห6 24 33 38กามีกำหนดคนละ5ปีและให้นับโทษของจำเลยที่15 25 30ต่อจากโทษตามท้ายฟ้องด้วย ขณะที่ศาลมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องจำเลยส2องคนประกอบด้วยจำเลยที่สองนายสาธิตวงหนองเตยจำเลยที่13นายยศศักดิ์โกสยานนท์จำเลยที่18นางสาวรังสีมารอดรัศมีจำเลยที่21นายแก้วสรรอติโพจำเลยที่22นายภัยบุญนิติตะวันจำเลยที่23สนายทวินเปลี่ยนสีจำเลยที่27พลเอกปฐมพงเกศส,สุข จำเลยที่28่นายนิภพทงชัยจำเลยที่33นายสุริยันทองหนูเอียดจำเลยที่32พันนำรวจโทพัทรพงศ์สุพิยาพานิชจำเลยที่36นายสมบูรณ์ทองบุราณจำเลยที่39นายเจิมศักดิ์ปินทอง